เอาไม่บอกพี่ครับว้าอย่าพึ่งนะนี่แบบไหนเว่ยพี่เขาหรือยังพี่เขาติมหน่อยพี่เขาติมหน่อยเอาพูดอีกเขาไม่ได้ยินเอาไหมพี่เอาไม่ได้บอกไหมพี่เอาไม่พี่เอาไอติมจับผมไอติมค่ะMorning และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำเช้าวันที่19สิงหาคมปี2567เดี๋ยวเรามาเริ่มช่วงแรกของรายการด้วยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันก่อนนะครับ CHG ตัวแรกที่บอกให้ระวังนะครับก็ยังมองลงเหมือนเดิมนะช่วงนี้เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับดูโฮมนะเนื่องจากชุดล่าสุดเนี่ยผมมองว่ามันหลุดไปแล้วนะครับการเด้งชุดนี้มองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแต่สามารถถามว่าเล่นได้ไหมนะครับก็เล่นได้ครับระดับสัปดาห์ 3-5 วันถ้าเกิดการพักตัวเนี่ยอยู่ในโซน 10.4 10.5 อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้หวังเป็นการกลับตัวเพื่อที่จะกลับไปขึ้นนะถัดมานะครับหุ้นฟอร์ดที่ยังมองลงนะครับตรงนี้ก็ยังมองลงเหมือนเดิมนะก็น่าจะหลุด 8.8 ได้ครับไม่ควรเข้าไปเล่นนะฮะ OHP หลังจากบอกหลุดแล้วก็หลุดลงมาต่อเลยนะครับถ้าเกิดอยู่ในโซนนะครับประมาณ21บาทเนี่ยอาจจะมีการเด้งสั้นๆได้แต่ไม่แนะนำให้เสี่ยงนะครับก็น่ากลัวอยู่นะซีรีส์นะครับบอกว่ามองลงแล้วนะชุดนี้ก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อไม่ควรเล่นสั้นนะครับยาวก็ยังไม่ใช่จังหวะนะอันนี้ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะถัดมาคือ FM ที่เป็นหุ้นติดสแกนนะครับตัวนี้ก็กระชากไปแล้วนะครับเนี่ยกระชากขึ้นต่อแล้วเนื่องจากนะครับผมอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันเป็นโซนของการเปลี่ยนสเปรดนะครับมันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะสเปรดอยู่ที่5บาทใช่ไหมตรงเนี้ยนะครับเพื่อนๆสามารถวางสต็อปลอสไว้ที่5บาทได้เลยนะครับแล้วก็รันกันขึ้นไปถัดมาคือ APO ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยกสต็อปลอสตามได้เลยครับอยู่ที่2บาทนะฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนสเปรดเหมือนกันแต่สเปรด2มันไม่แรงเท่าสเปรด5นะถัดมาคือ TEGH นะครับตอนนี้ก็ยังมองเป็นการไหลขึ้นอยู่นะครับสต็อปลอสยังคงอยู่ที่เดิมครับ 3.2 นะฮะต่อด้วยคิสนะครับโอ้สวยมากนะเพราะว่าเมื่อวานก่อนนะครับที่ดูเนี่ยเขายังพักตัวตรงนี้มองว่าเป็นการพักตัวสวยนะครับแล้วก็มีการเปิดแก็บขึ้นไปสต็อปลอสนะครับใช้ที่เดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะยกอย่างนี้ก็ได้ครับแต่มีโอกาสสะบัดหลุดนะถ้าใช้สต็อปลอสที่ 4.2 นะครับแต่ก็แล้วแต่ความเสี่ยงเนาะสกายังเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับกันกุลอยู่ที่เดิมนะครับ KJL อยู่ที่เดิมนะฮะไม่มีอะไรยังสวยเหมือนเดิมนะครับออร่าจบเกมแล้วนะครับก็หลุดตามตำแหน่งที่แจ้งไว้เลยนะครับถ้าเกิดเขาดึงเขียวถึงจะเล่นได้ตัวนี้เล่นไม่ได้นะครับต้องปล่อยไปเนาะ BLC ดึงเขียวอันนี้ใช้ได้นะครับตามแผนนะก็แนวต้านอยู่ประมาณ 5.2 ลิตโตอันนี้สวยนะครับสต็อปลอสใช้เป็นตรงนี้ได้เลยนะครับ 13.9NSL ยังไม่มีอะไรนะครับและบิดยังอยู่ที่เดิมเลยโอเคอ่ะก่อนจะไปดูของวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของการอัปเดตดัชนีก่อนโอ้โหเออเว้ยเจ๋งว่ะนะเป็นกรอบไซด์เวย์นะถ้าสำหรับ TFX ผมยังไม่แนะนำให้ทำอะไรนะครับก็สงวนท่าทีไปก่อนเนาะอย่างเซต50นี่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับรูปร่างเหมือนกันเซต50นะครับจะต้องยืนเหนือ829ได้ก่อนนะครับถึงจะไปต่อแต่คิดว่าน่าจะไม่ไปครับน่าจะเป็นการไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ซึ่งพูดตามตรงว่าไม่เคยเห็นนะฮะที่อยู่ดีๆคือกรอบมันเล็กอยู่แล้วนะครับเนี่ยกรอบโซนเนี้ยนะครับข้างล่างคือ804ฮะข้างบน837เนี่ยมันไม่กี่จุดเองครับแต่ดันต้องเรียกไงปรับกรอบให้เล็กลงไปอีกครับข้างล่างกลายเป็น810ฮะข้างบนเป็นประมาณ825คือแค่15จุดเองครับคือมันไม่ได้กว้างนะนี่แค่นี้เองฮะคือมัน
บอกตรงว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่น่าจะมีการกลับตัวก็คือสมมติว่ายีนเขียวตรงเนี้ยมันจะเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยใช่ไหมแต่ว่ามันมักจะไม่เจอนะครับในเซต50ก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าเขาจะยังไงนะครับคือผมมองว่าเขาจะต้องยืนเหนือกรอบไปเลยครับมันถึงจะน่าเล่นหรือกลับมาที่โซนด้านล่างอย่างเงี้ยมันถึงจะน่าเล่นนะตอนนี้ก็มองเฉยๆไว้ก่อนนะฮะอ่ะเข้าสู่ช่วงของการอัปเดตหุ้นนะครับของวันนี้ตัวที่ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับตัวแรกก็คือ global เนี่ยมันหลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับพูดหลายครั้งนะที่เป็นโซนอย่างนี้มันเป็นโซนอันตรายนะครับการเด้งจุดนี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงครับถามว่าเล่นสั้นๆได้ไหมก็ประมาณ3วัน5วันพอเล่นได้นะแต่อย่าแช่นะฮะถ้าแช่มีโอกาสเสี่ยงตายค่อนข้างสูงนะครับถัดด้วยพรามนะครับตัวนี้ไม่น่าเล่นเลยนะก็น่าที่จะลงต่อนะเอามาเตือนเนาะโมชิมองเหมือนกับ global นะครับเป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่อนะครับก็เล่นได้สั้นๆนะฮะ 3-5 วันในแถวนี้แต่ถ้ามันพักตัวไม่ได้นี่คือไม่เล่นเลยนะครับพักตัวต้องอยู่โซนประมาณ43บาทเชษตัวนี้เหมือนกันนะครับหลายๆคนทักมาหลังบ้านเนาะผมเอามาให้ดูเนี่ยคือเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นเขียวเปิดโดดขึ้นมาครับมันกระโดดขึ้นมาจึ้งนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็เล่นสั้นๆได้ครับอย่างนี้ไม่เกิน 3-5 วันแต่ถ้าเกิดจะซื้อเพื่อเป็นการกับตัวอันนั้นไม่ใช่นะครับถัดมานะฮะสวัสดทรงเดียวกันเลยนะครับตรงนี้หลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดแล้วก็เป็นการเด้งก็เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับถ้าอยากเล่นเล่นสั้นๆแต่ถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้เนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ที่เล่ามาก็เบ้าพามโมชิเชษสวัสดเนี่ยมันเป็นโมเมนตัมที่เป็นขาลงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีช้อยส์เราอาจจะไปเลือกตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับคลินิกอย่างเงี้ยครับเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับก็เล่นได้แบบสั้นสั้นมากๆจริงๆนะครับถัดมานะครับบัฟเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นย่อยครับตรงนี้นะฮะกลับตัวขึ้นย่อยก็สามารถเล่นในระดับ 1-2 สัปดาห์ได้นะแต่มันไม่ใช่การกลับตัวในขึ้นหลักเพราะฉะนั้นนะครับให้เกรงใจชุดที่มันเป็นขาลงมาตรงนี้ก่อนนะมันจะต้องมีการกลับตัวในขึ้นย่อยอย่างน้อย2ชุดถึงจะเล่นแบบจริงจังได้ตรงนี้ก็เอาแบบขำๆนะฮะเล่นในกรอบเล็กๆได้ครับแนวต้านประมาณ15บาทแล้วก็สต็อปลอสชุดนี้นะครับอยู่ที่12บาทนะครับถัดมาเป็นชุดหุ้นสวยนะครับเริ่มตัวแรกก็คือ Pro N เนี่ยจริงๆบอกมานานแล้วนะครับน่าจะติดสแกนมาหลายรอบแล้วชุด Pro N เนี่ยมันมีการกลับตัวหลายครั้งแล้วก็ชุดล่าสุดเนี่ยในขึ้นย่อยเนี่ยมันมีการกลับตัวแล้วนะครับสามารถยกสต็อปลอสขึ้นมาตามได้เลยสต็อปลอสนะครับยกขึ้นมาที่ 1.38 ได้เลยนะตอนนี้มีโอกาสลุ้นไปเทสที่ประมาณ 1.8 ถ้าถึง 1.8 จริงๆก็มีโอกาสไป2บาทต่อได้เลยนะครับ Supreme นะชุดนี้มีโอกาสสิ้นสุดขาลงในกรอบนะครับพอมีการกลับตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสไฮได้นะครับแนวต้านมองไว้ที่2บาทก็น่าสนใจลองติดตามดูนะครับเพราะว่าขึ้นย่อยเนี่ยถือว่าเป็นการกลับตัวเรียบร้อยแล้วมันจะต่างกันนะครับการกลับตัวขึ้นย่อยของชุดขาลงที่เพิ่งกับตัวเนี้ยทำฐานนะครับกำลังทำฐานแล้วนะครับแล้วก็มีการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้จะน่าสนใจมากกว่านะถัดมาคือปิ้นซีนะฮะปิ้นซีตัวเนี้ยมองว่าเล่นสั้นๆนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 2.82 แนวต้านประมาณ 3.6 ฮะEndcap อะไรอย่างนี้สวยเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหลุดโลก็ตามนะครับแต่การพักชุดนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ดึงกลับคืนขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านประมาณ 1.8 ถึง 1.9 สต็อปลอสก็อยู่ที่ 1.42 นะครับ C-Farm นะ C-Farm เนี่ยมองว่ามันเป็น V-shape ก็เล่นสั้นๆนะครับเพราะว่าโมเมนตัมเป็นขาลงเนาะ 3-5 วันแต่เท่านี้แนวต้านไม่เกิน 1.6 นะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 1.25 นะครับต่อด้วยเน็ตถือว่ายืนได้ดีนะฮะสต็อปลอสเนี่ยเอาจริงใช้ตรงนี้ดีกว่านะครับ 4.2 แต่ถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับ 4.54 ก็พอได้นะครับแนวต้านประมาณ 5.3 มาสเตอร์กับตัวขึ้นย่อยนะครับแต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นการกับตัวนะฮะแต่ว่าเอามาเล่นสั้นๆนะครับ 1-2 สัปดาห์เนี่ยพอได้สต็อปลอสของเขาจะอยู่ที่37
0.70 นะครับแนวต้านไม่เกิน50บาทหุ้นซันเนื่องจากเขาเบรกออกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจนะครับถ้ายังพักอยู่ในโซน4บาทไม่ต่ำกว่า4บาทนะถ้าพักเป็น HF เนี่ยตัวใครตัวมันนะฮะหรือไม่วันนี้ดึงแดงลงมาอย่างเงี้ยก็ตัวใครตัวมันไม่ต้องเล่นนะครับแต่ถ้ายังพักอยู่ในโซนเหนือ4บาทได้ก็ลุ้นไปที่ 4.4 นะครับตัวนี้ BTS นะครับเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยชุดแรกไม่เจอมานานละนะฮะสามารถวาง stop loss ไว้ที่ 3.72 ได้เลยนะครับเล่นกรอบ 1-2 สัปดาห์แนวต้านไม่เกิน 4.5 นะครับTLI เหมือนกันนะครับพยายามจ่อเบรกกับตัวขึ้นย่อยชุดแรกนะครับแนวต้านประมาณ 7.8 ถึง 8.0 นะครับ stop loss จะอยู่ที่7บาทต่อด้วยตัว TBB นะครับธนาคารทางไทยชาติเนาะตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราจะใช้ stop loss ที่ 1.63 เนี่ยมันลึกเกินไปนะครับแนวต้านมันแค่ 1.82 เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าอยากจะเล่นนะครับให้ยก stop loss มาที่ 1.69 มันจะอยู่ในขึ้นย่อยนะฮะขึ้นย่อย5นาทีเนี่ยฮะมันจะอยู่ในขึ้นชุดนี้แต่ถ้าเกิดดูคลื่นเก่งแล้วนะครับมันก็จะสามารถสังเกตได้ในทําเฟรมเดย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูอย่างนี้เนาะมันก็ไปแค่ขึ้นชุดเดียวนะก็ให้ใช้ในทําเฟรม5นาทีก็ได้สำหรับมือใหม่นะครับวางแนวต้านไว้ที่ 1.82 ได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ CBG ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าตัว CBG เนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยมีการพักอยู่ในโซนบนสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นชุดแรกเนาะstop loss นะครับจะอยู่ที่ประมาณ64.5 แนวต้านลุ้นที่70แล้วก็72บาทนะครับโอเคจบไปแล้วนะใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนคำถามท้ายคลิปอ่ะมาฟังกันดูนะครับคนนี้เรียงคำถามให้ใหม่เนาะรบกวนวิเคราะห์โรจนะเป็นการกลับตัวไหมครับรบกวนขอแนวต้านด้วยถ้ามันไม่กลับตัวก็ไม่ต้องมีแนวต้านเนาะเอาเป็นแค่ขึ้นย่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกนะมันไม่มีแนวต้านก็เล่นในกรอบเล็กๆสั้นๆไม่เกิน2สัปดาห์พอได้นะครับ HPT กราฟหมายถึงอะไรอ่ะกราฟตัว W เหรอฮะเป็นลักษณะใบพัดหรือไม่เกิดในโซนล่างหมายความอย่างไรแท่งเขียวเขาหมายถึงตัว HPT หรือว่าหุ้น W ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวดูทั้ง2ตัวแล้วกันว่าตัวไหนมันเข้าเงื่อนไขเนาะแท่งเขียวแท่งแดงมีผลต่างกันหรือไม่กราฟดีเดนทัลเหรอฮะเกิดแท่งเขียวแบบนี้เป็นสัญญาณว่าจะขึ้นหรือไม่จะขึ้นไปได้สักเท่าไหร่ขอบคุณมากดู HPT ก่อนวายไม่น่าใช่เนาะเขาอาจจะพิมพ์ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นทรงมันลงชัดเจนนะครับส่วนว้าวนะฮะตัว W ก็ไม่มีอะไรเลยครับทำไมถึงบอกว่าเป็นลักษณะใบพัดเดี๋ยวนะผมงงมากเลยใบพัดของผมเนี่ยอย่างแรกมันต้องเกิดในขาขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นใบพัดอย่างนี้นะฮะมันก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ใกล้เคียงเนาะไม่เหมือนเลยนะครับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไอ้นี่ก็ไม่เหมือนนะครับอย่างเงี้ยพอได้แต่ตำแหน่งไม่ถูกนะครับเนี่ยอย่างนี้พอได้แต่ตำแหน่งไม่ถูกนะก็เขาอาจจะพิมพ์ชื่อหุ้นผิดนะครับส่วน D Dental เนี่ยถามว่าอะไรนะเกิดแท่งเขียวแบบนี้เป็นสัญญาณว่าจะขึ้นหรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์ชื่อหุ้นถูกไหมนะแต่ว่าเขียวแค่นี้เหรอฮะบางทีก็คือผมจะเดาว่าเขาพิมพ์ผิดนะยังไงวะไปไม่เป็นเลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยครับสีของแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเช่นการเกิดเขียวแบบนี้อันนี้ก็เขียวไหมครับอันนี้ก็เขียวเนาะตัวนี้ก็เขียวถามว่ามันขึ้นไหมฮะมันก็ไม่ขึ้นนะมันลงตลอดอันนี้เขียวไหมเขียวอันนี้ก็เขียวนะครับนี่ก็เขียวมันก็ลงตลอดเนาะขนาดเขียว3ตัวต่อกันมันก็ยังลงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขียวหรือแดงนะแต่นี่ผมจะเดาว่าพี่เขาพิมพ์ผิดแล้วกันนะครับลาด BBGI กับเจ้าพอเล่นได้ไหมกราฟเหมือนกับตัวลาดนี่น่าจะกับตัวจริงๆนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เอามาเล่าเลยเพราะว่าโดยทางพื้นฐานอ่ะผมคิดว่ายังไงมันก็ลงต่อเนาะผมก็เลยไม่ได้เอามาตั้งแต่การกับตัวชุดแรกโซนนี้คือถามว่าติดสแกนไหมติดครับอันนี้พูดตรงๆครับแต่ว่า
เราไม่ได้เอามาเล่าเพราะว่าอย่างกรอบล่าสุดเนี่ยที่มันมีการกลับตัวถึง2ครั้งเนี่ยมันก็ยังลงต่อเลยก็เลยไม่ได้เอามานะครับแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับ 2-3 สัปดาห์ตัวนี้ก็เล่นได้วางสต็อปลอสไว้ที่ 27.75 ได้เลยครับส่วน BBGI อย่างนี้สวยสวยกว่าลาดอีกมีโอกาสไป 7.25 นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายเจ้าอย่างนี้เล่นได้ครับคือเห็นไหมคำถามเนี่ยกราฟที่ไล่มา3ตัวอย่างเงี้ยมันพอเห็นว่าเป็นขาขึ้นแต่แบบเนี้ยมันไม่ใช่เลยนะครับแบบนี้เล่นได้ครับทั้ง3ตัวเล่นได้หมดเลยรายละเอียดที่เขาหมายถึงน่าจะเหมือนที่อาจารย์พูดอธิบายไว้หรือเปล่าไว้ที่ผมอธิบายหรอผมพูดไปหลายคลิปมากเลยอะแต่ไว้มันไม่สวยนะไว้มันไม่สวยนะแล้วมันก็หลอกมาหลายรอบแล้วตอนนี้ก็จบเกมแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะอยากทราบว่า JMT ต้านเท่าไหร่คะทุน10ทุน15บาทมีโอกาสไปได้ไหมคะ JMT ไม่น่าจะมีต้านนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเห็นแท่งแดงแท่งนี้ไหมครับอันนี้คือหลุดโลนะถูกไหมอันนี้คือพึ่งหลุดโลทีนี้การขึ้นมายืนได้เนี่ยตรงเนี้ยมองว่าสวยครับเพราะว่ามันไม่ได้ดึงลงเลยนะถ้าดึงลงเลยมันจะดึงอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะขึ้นปั๊บแล้วมันก็จะดึงลงอย่างนี้ครับแต่ว่าแท่งเนี้ยมันสามารถยืนได้ทั้งหมด3แท่งก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ต้องไปลุ้นแนวต้านฮะลุ้นแค่มันไม่หลุดตรงนี้ครับเนี่ยครับ 12.5 เอาเป็นว่าถ้ามันหลุด 12.5 ทุนเท่าไหร่ก็ช่างสต็อปออกไปนะครับรบกวนไปข้อมีนาหน่อยครับชัดเลยเพิ่งทำนิวเนาครับก็มีนาก็ต้องติดตามงบต่อไปเนาะงบมันมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวบริษัทหลักแล้วก็บริษัทร่วมก็ตอนนี้ตัวงบบริษัทร่วมที่ผมดูล่าสุดที่มันอัปเดต Q2 ไปเนี่ยถือว่าดีเลยนะฮะคือเติบโตดีจริงครับกำไรต่อไตรมาสอยู่ที่10ล้านแล้วแต่ว่าตัวบริษัทหลักที่เป็นทำพวกขนส่งอะไรอ่ะปูนสำเร็จซีเมนต์สำเร็จอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยมันยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับก็หน้าที่จะลงต่อยังไม่ได้มีการกลับตัวอะไรนะฮะที่บางท่านบอกว่าให้อาจารย์อธิบายละเอียดหน่อยน่าจะหมายถึงอาจารย์พูดถึงหุ้นที่ให้วันก่อนหน้าแล้วอาจารย์มาอัปเดตซึ่งอาจารย์ไม่ให้รายละเอียดแต่จะพูดเร็วๆเช่นสวยสวยงามไปต่อเลิกเล่นครับจริงๆผมตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเคยดูการ์ตูนไหมฮะเวลาดูการ์ตูนแล้วช่วงแรกของตอนเช่นดูดักกันบอลอะไรเงี้ยช่วงแรกของตอนเนี่ยมันจะมีการอัปเดตเล่าให้ฟังว่าตอนที่แล้วพูดถึงอะไรบ้างเราก็จะพูดแค่คร่าวๆแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดครบๆจริงๆก็แนะนำว่าย้อนกลับไปดูคลิปนั้นดีกว่านะครับแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยผมว่ารุ่นที่คนฟังคลิปส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะรุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยดักกันบอลแซดเนี่ยไอโงกุลเนี่ยนะมันก็จะเบ่งพลังใช่ไหมเบ่งพลังซุปเปอร์สยาเบ่งกันไปเบ่งกันมาแล้วถ้าเกิดแต่ก่อนเราดูช่องเก้าการ์ตูนเนี่ยแม่งผ่านไป3อาทิตย์แล้วมันก็ยังเบ่งกันอยู่อย่างนั้นนะเบ่งพลังก้อนหินลอยเว้ยก้อนหินลอยภูเขาแตกทะเลแปรปวนอะไรเงี้ยมันเบ่งกันอยู่งั้นแหละนะหุ้นมันก็เหมือนกันนะครับมันไม่ไปไหนเลยฮะอย่างเช่นเนี่ยบีกิมอย่างเงี้ยมันแบบอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างเงี้ยมาสเตอร์อยู่ในตำแหน่งเดิมมาหลายวันแล้วเน็ตเบย์ตำแหน่งเดิมเนี่ย BBIK เนี่ย3วันละ4วันละอยู่ในคือมันไม่ได้ไปไหนครับก็เลยบอกว่าอ้าวตัวนี้ยังพอดูต่อได้ยังสวยอยู่นะครับไปต่อหรือว่าตัวไหนเลิกเล่นเลิกเล่นก็คือเลิกเล่น มันไม่ต้องมีคำอธิบายอะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมขออนุญาตแนะนำให้อาจารย์เพิ่มรายละเอียดสักหน่อยเช่นตัวนี้สต็อปลอสเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้แต่จริงๆอัปเดตให้อยู่แล้ว จริงๆนะครับพวกนี้อัปเดตให้อยู่แล้วเช่นพวกที่รันตามแท่งขึ้นมาแล้ว สต็อปลอสมันเปลี่ยนเราก็อัปเดตให้อยู่แล้วหรือว่าอย่างเงี้ย OSP ที่นี่มันจบแล้วอ่ะมันก็ไม่รู้จะไปอัปเดตอะไรมันก็จบจริงๆนะมันจบมา2วันนะครับอย่างงี้อัปเดตสต็อปลอสอ่ะยกขึ้นมายกตามนะครับสต็อปลอส5บาทหรือใช้เป็นทําโอ5ทีก็สต็อปลอส5บาทเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่น่าใช้เวลามากฮะเพราะสมาชิกบางคนอาจจะไม่ได้ฟังรายละเอียดที่อาจารย์ให้หุ้น
แต่มาฟังตอนอัปเดตอ๋อถ้าไม่ได้ฟังคลิปที่แล้วก็ข้ามมันไปก็ได้ครับแล้วก็มาเริ่มฟังอัปเดตของวันนี้เนาะแล้วพออาจารย์บอกว่าสวยงามไปต่อก็เลยอาจจะอยากเข้าแต่ด้วยความที่ไม่ได้ฟังมาก่อนเลยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับเราก็ได้แต่เดาเนาะแต่ก็รอฟังคุณน้องคนนั้นน่ะไม่รู้ว่าคนไหนแล้วล่ะคุณน้องคนนั้นน่ะมาตอบหน่อยว่ารายละเอียดที่น้องอยากได้คืออะไรนะและจะขออนุญาตแนะนำว่าสมาชิกที่สนใจให้ย้อนกลับไปฟังวันก่อนหน้ารบกวนอาจารย์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าสต็อปลอสต้านสำหรับที่อัปเดตยังเป็นจุดไหนอ่าฮะโอเคนะครับขอบคุณมากที่อุตส่าห์พิมพ์มานะครับก็อันไหนที่ดีเราจะรับเอาไว้นะครับแต่อันไหนที่มันไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับก็จะยังคงเดิมเนาะ GMT บอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่การกับตัวครับมันแค่ยืนได้เฉยสอบถาม SCN กับตัวหรือยังขอบคุณครับระวังดูผิดนะครับโอเคขอบคุณมาก SNC อ่ะผมยังพูดผิดเลยใช่ไหม SNC นะครับ SNC ในทำเฟรมเดย์อย่างนี้เป็นการยืนได้เฉยครับไม่ใช่การกับตัวเนาะในทำเฟรมเดย์เนี่ยไม่ใช่เนี่ยแต่ทำเฟรม 5T เป็นการกับตัวอยู่แล้วเนี่ยการกับตัวกลับมาแต่ข้างล่างแล้วแต่งี้ก็คงไม่เล่นเนาะถ้าจะมาเล่นจริงๆต้องเล่นโซนประมาณ 5.4เป็นการกับตัวเนี่ยทำเฟรม 5T นะครับตอนนี้มองว่าไปต่อได้สั้นๆนะฮะหรือจะรันตามแท่งก็ได้ครับเช่นตรงนี้เรายกสต็อปลอสมาไว้ที่ 5.8 ได้เลยนะโอ้ขอแนวโน้ม TH ผมเดานะน่าจะยังเป็นขาลงอยู่อันนี้ไม่ได้ดูนะแต่ว่าลองเปิดดู TH โอ้มันมีดีดขึ้นมามันเป็นการเปิดแก็บขึ้นมาครับในขึ้นย่อยนี่ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีฮะสามารถวางสต็อปลอสตรงนี้ได้เลยครับ71ตังค์ครับก็ไม่ใช่การกลับตัวเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีฮะนะก่อนจากกันไปครับละเอียดไม่ละเอียดไม่รู้แหละแต่ถ้าอยากได้รายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกนะเขาจะสามารถเห็นคลิปได้ทั้งหมดเลยนะเช่นเนี่ยแผนเทรดหุ้นโซน19ถึง23เนี่ยถ้าไม่ใช่สมาชิกจะมองไม่เห็นนะครับหรือคิวคอนที่ผมอัปเดตให้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมอัปเดตแล้วก็มีก่อนหน้านี้ที่หุ้นตัวอะไรนะเน็ตหุ้นแทนนะครับที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งอ่ะทักผมเข้ามาครับเขาบอกว่าเป็นสมาชิกแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลหุ้นตัวเนี้ยเพราะว่าเขาอยากจะซื้อเก็บผมก็เลยแนะนำไปเนี่ยเห็นไหมก็เป็นคำถามจากของเขาเลยครับแทนสามารถซื้อเก็บเอาปันผลได้ไหมซึ่งเราก็เอาตัวงบการเงินเนี่ยมาชี้ให้ดูเลยนะครับว่ามันยังขาดอะไรให้รอดูอะไรนะซึ่งในคลิปเนี่ยก็บอกตามตรงนะว่ามันยังไม่ใช่วะปรากฏว่าดูคลิปนะฮะผมลงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผ่านไป8วันละดูหุ้นแทนเห็นไหมฮะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาไม่กี่วันนะครับมันเกือบติดฟอร์เลยลงไป 26% อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้โดนแบบเนี้ยนะครับเขาก็ในวันที่15น่ะเขาก็ทักผมมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยเขารอดจากการโดนแบบเนี้ยเขาเอ้ยขอบคุณมากๆผมไม่รู้หรอกว่ามันจะร่วงอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่เราดูแล้วว่ามันราคานะครับมาร์จิ้นที่เขาทำได้อะไรยังไงมันยังไม่เหมาะสมเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดราคามันลงมาลึกแล้วมันน่าสนใจเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับหรือใครที่เป็นสมาชิกระดับการเรียนรู้ก็จะเห็นคลิปตรงนี้เข้าไปด้วยฮะเป็นคอร์สอีเลียดนะครับซึ่งอีเลียดเนี่ยเราลงไป9 EP แล้วเนี่ยฮะเป็นสตองบีเป็นยังไงมีกี่ประเภทเอลิกิล่าแฟตเอลิกิล่าเฟลเลียแฟตรันนิ่งแฟตเป็นยังไงความสูงอะไรยังไงว่ายังไงตัวแฟตธรรมดามีอะไรบ้างแล้วก็ไล่ให้ดูนะครับก็สมาชิกของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดสมัครที่ใต้คลิปตรงนี้ได้นะครับเนี่ยฮะ300กับ450เนี่ยได้เหมือนกันนะครับรายละเอียดเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้อีเลียดก็คลิประดับการเรียนรู้ก็คือ750บาทต่อเดือนสามารถเรียนเดือนเดียวก็ได้ครับถ้าเกิดไม่โอเคก็ปรับลงนะครับถ้าอยากได้อัปเดตทุกวันก็สามารถอยู่ในระดับ300บาทเนี่ยก็ได้นะครับกดสมัครตรงนี้ง่ายๆครับก็แนะนำนะครับลองสมัครดูสัก1เดือนครับไม่ได้เสียหายอะไรครับถูกมากกับข้อมูลที่ได้รับอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องไป
โดนไปบาดเจ็บเองนะครับหรือถ้าเกิดมีตัวไหนที่มันเวิร์กมันเจ๋งมากๆผมก็จะเอาตัวเลขมาเคลียร์ให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ